นนกุลตอบชัดไม่มีกั๊กทำเอาฟินกันทั้งรายการตั้งแต่เปิดตัวคุยกันอยู่ก็มีโมเมนต์น่ารักออกสื่อตลอดสำหรับคู่ของนางเอกชื่อดังแอปทักษอรกับพระเอกรุ่นน้องสุดฮอตนนกุลทำเอาแฟนๆฟินกันไม่ไหวแล้วแถมสถานะความสัมพันธ์ก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวล่าสุดนนกุลได้ไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกับสรยุทธสุทัศนจินดาและใบพิชยะทัพก็ได้เผยถึงความสัมพันธ์ของแอปทำเอาฟินกันทั้งรายการโดยไบรท์ถามว่าเริ่มมีความรู้สึกพิเศษอยากอยู่ใกล้ๆขึ้นมาตอนไหนนนกุลตอบว่าตอนปิดกล้องและระหว่างถ่ายทำก็จะมีอาการป่วยพี่เขาก็จะส่งของมาเยี่ยมก็จะมีความรู้สึกนิดๆแล้วแต่ที่ชัดจริงๆก็คือหลังจากที่ปิดกล้องไปแล้วตอนถ่ายทำยังไม่ได้แบบ 100% มีเผื่อใจไว้บ้างไบรท์ถามว่าพี่แอปว่ายังไงบ้างหลังจากที่นนกุลมีความรู้สึกพิเศษนนกุลตอบว่าเขาก็ไม่ว่ายังไงจนกว่าเราจะมีความรู้สึกที่ชัดเจนกว่าที่เราจะชัดเจนก็ต้องใช้ความกล้าพอสมควรมันรู้สึกเสี่ยงๆเหมือนกันที่เราเหมือนจะอัพสเต็ปเป็นคนคุยสุดท้ายก็ยังไม่มีความแน่ใจ 100% เพราะเราไม่ได้ไปอ่านใจเขาได้สรยุทธถามว่าดูไม่ออกหรอนนกุลตอบว่าพอจะรู้สึกได้แต่สุดท้ายใจคนก็ต้องมีเผื่อใจเอาไว้บ้างไม่สามารถมั่นใจ 100% ได้สรยุทธถามว่าวันไหนมันคือเหตุการณ์อะไรที่ตัดสินใจจะบอกเขานนกุลบอกว่ากรกฎาคมปี2566ผมชวนพี่เขาไปดูหนังและผมก็พูดกับพี่เขาว่าถ้าเกิดอยากคุยกับพี่ต้องเซ็นสัญญาเหมือนเชนไหมเหมือนในละครเป็นการหาทางลงให้กับตัวเองด้วยถ้าเกิดพี่เขาไม่โอเคเราจะได้มีทางออกให้กับตัวเองด้วยถ้าพี่เขาก็โอเคเราก็จะชัดเจนอีกขั้นหนึ่งแล้วในโรงหนังครับพี่แอปไม่ตอบอะไรแต่ก็ไม่ได้มีสัญญาณอีกเขาเงียบครับแล้วเขาก็มองผมกลับถามว่าพูดจริงหรอเขาก็ยังมีตั้งคำถามอยู่ซึ่งก็หลังจากที่ดูหนังเสร็จแล้วคุยกันตอนกลางคืนผมก็ถามว่าโอเคใช่ไหมพี่แอปก็ตอบว่าก็ลองดูแล้วผมก็ปิดท้ายด้วยฝันดีนะครับสรยุทธถามว่าจะแต่งงานกันเมื่อไรนนกุลตอบว่าถ้ามีสถานะเป็นแฟนกันเมื่อไรไม่น่าจะเกินปี2ปีครับผมอยากให้ทัศนคติที่รู้ระยะยาวว่ามันไปด้วยกันได้แน่ๆจริงๆสรยุทธถามว่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนในงานศพของคุณพ่อแอปทักษอรนนกุลบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในสถานะคนคุยผมไม่กล้าเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเลยครับ